มากก็จะมีสร้อยเงินกระเป๋าสัมภาระจะเป็นสร้อยทองครับน้ำหนักประมาณ5บาทครับเคสอื่นๆก็จะมีพวกกระเป๋าตังค์ครับพวกโน้ตบุ๊ก iPad ส่วนมากลืมเยอะครับถ้าเรานำส่งนำคืนเจ้าของเขาได้เจ้าของเขาก็ดีใจครับผมว่าถ้าเอาของส่วนนี้ไปเราก็คงกินไม่นานครับน่าจะโดนไล่ออกครับระหว่างการโดนไล่ออกกับความรู้สึกผิดในใจเรานี่อะไรสำคัญผมว่าความรู้สึกผิดในใจมากกว่าวันนั้นก็รู้สึกว่ายังไงก็ได้ครับให้ผู้โดยสารมารับสิ่งของสิ่งนั้นคืนเพราะว่าในถุงนั้นมีทั้งเงินมีทั้งพาสปอร์ตและมีทั้งรูปถ่ายที่สำคัญเกี่ยวกับเขาด้วยครับประมาณ10กว่าเคสได้ครับก็ปฏิบัติเหมือนกันครับมันก็จะมีเป็นเหมือน SOP ครับให้เราปฏิบัติตามก็คืออันดับแรกเราเจอของสัมภาระหลงลืมครับถ้าตรวจสอบได้เราก็แจ้งทางศูนย์รักษาความปลอดภัยให้จับภาพเป็นหลักฐานครับถ้าทรัพย์สินส่วนไหนที่ตรวจสอบไม่ได้ก็มีหน่วยงาน EOD เข้ามาตรวจสอบครับผมเราก็นำส่งประชาสัมพันธ์จะมีส่วนงานที่รับผิดชอบอีกทีหนึ่งครับผมเริ่มต้นจากลูกจ้างชั่วคราวครับ5ปีแล้วก็มาสอบติดพนักงานได้ปี60ครับตอนนี้ระดับ3ครับผมในส่วนตัวผมว่ามีความภาคภูมิใจมากครับตำแหน่งนี้เพราะว่ามันเป็นหน้าที่ที่สุจริตครับสุจริตก็คืออันดับแรกเราต้องซื่อตรงครับสุจริตต่อตัวเราเองในหน้าที่การงานเราก็มีความรับผิดชอบที่ต้องทำครับผมในส่วนนี้ผมคิดว่ามันไม่ใช่ของเราครับผมก็เลยไม่อยากได้ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ตัวเองนะครับผมว่ามันเป็นความภาคภูมิใจของตัวเราเองถ้าเพื่อนคนไหนเนี่ยครับถ้าเจอสัมภาระหลงลืมแบบผมเนี่ยนะครับอย่าไปอยากได้ของเขาครับเพราะว่าของเขาก็สำคัญในตัวเขาครับผมส่งคืนดีกว่าครับส่วนมากก็จะมีสร้อยเงินกระเป๋าสัมภาระจะเป็นสร้อยทองครับสร้อยทองน้ำหนักประมาณ5บาทครับเป็นสร้อยข้อมือเจอที่หน้าชานชาลาขาเข้าเหมือนกันครับเคสอื่นๆก็จะมีพวกกระเป๋าตังค์ครับพวกโน้ตบุ๊ก iPad ส่วนมากลืมเยอะครับถ้าเรานำส่งนำคืนเจ้าของเขาได้เจ้าของเขาก็ดีใจครับส่วนเราก็มีความภูมิใจเราได้ซื่อสัตย์ต่อตัวเองยิ่งเป็นชาวต่างชาติเขาได้รับของคืนเขามาเที่ยวประเทศไทยเขาก็คงภูมิใจเป็นย่อยๆเล็กๆน้อยๆผมก็ว่าก็ต้องทำตัวอย่างให้คนอื่นได้ดูตำแหน่งของผมเนี่ยครับมีเกียรติมีศักดิ์ศรีครับถึงแม้จะเป็นฟันเฟืองเล็ก
แต่ก็มีความสำคัญในองค์กรครับผมผมก็มีคติประจำใจก็คือซื่อสัตย์ต่อตัวเองรู้หน้าที่การงานแค่นั้นเองครับดำเนินชีวิตได้ครับก็กลับไปก็คุยครอบครัวว่าวันนี้เจอของสิ่งหนึ่งมันอาจจะสำคัญมากสำคัญน้อยกับของเขาแต่ผมคิดว่าของส่วนนี้สำคัญกับเขาผู้โดยสารแน่นอนครับคุณพ่อคุณแม่ก็สอนให้มีความซื่อสัตย์มีความกตัญญูรู้คุณค่าของที่เรามีครับอย่าไปอยากได้ของของคนอื่นเขาครับผมก็สอนประจำว่าใช้ของที่เรามีรู้คุณค่าของที่เรามีครับผมมันก็เหมือนเราปลูกฝังให้ลูกให้ครอบครัวว่าการกระทำแบบนี้มันดีครับมันก็คือความซื่อสัตย์ใช่ครับต่อตัวเองด้วยครับ